สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่นาที Channel วันนี้ผมก็มีหมวกเท่ๆ6ใบมานำเสนอนะครับใบนี้คือกระโหลกยักษ์ของเหล่าสาวกช่วยเสริมพลังของฟองสบู่ซึ่งในคลิปนี้ก็จะบอกวิธีเอาอาวุธชิ้นนี้ด้วยครับทำยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยจุดแรกนะครับเราไปจุดพรที่ชื่อว่ายอดพฤกษาศักดิ์สิทธิ์ที่เมืองพฤกษาศักดิ์สิทธิ์ฮาลิทรีตรงนี้จะเป็นรากไม้ที่อยู่สูงมากๆนะครับต้องเดินดีๆนะเริ่มต้นเราวิ่งมาตามทางนี้ครับแล้วก็ไปเรื่อยๆกระโดดมาที่กิ่งไม้นั้นนี้ข้างหน้าก็จะมีขลุ่ยยาวอันนี้ให้เก็บจากนั้นวิ่งมาทางนี้แล้วก็กระโดดลงไปที่กิ่งไม้ใหญ่มีมดด้วยแล้วก็มีคนเป่าฟองสบู่จากข้างหลังด้วยครับตรงนี้ค่อนข้างอันตรายเลยเมื่อวิ่งมาสุดทางเราก็จะเจอกับนักวงโยธวาทิตตัวใหญ่มากครับนี่ตีโอ้ตีมันให้ตายนี่เนี่ยนี่เนี่ยตีเลยตรงนี้ก็จะได้หมวกกระโหลกยักษ์ของเหล่าสาวกหมวกใบนี้ชื่อว่ามงกุฎเห็ดมีคุณสมบัติเพิ่มพลังโจมตีเมื่อตัวเราหรือตัวละครใกล้เคียงติดพิษหรือว่าโรคเสื่อมสลายพื้นที่นี้เราจะต้องทำเควสของแรนนี่จึงจะเข้ามาได้นะครับเป็นพื้นที่ที่ชื่อว่าแม่น้ำเอ็นเซลเรามาจุดเซฟที่ชื่อว่าระเบียงใหญ่ตรงนี้นะจากนั้นขึ้นบันไดวิ่งไปเรื่อยๆถ้าเรามีท่าสไลด์ก้าวสุนัขล่าเนื้อก็จะดีมากๆเพราะว่าแม่น้ำตรงนี้เป็นพิษทั้งหมดเลยก็พุ่งตัวมาเรื่อยๆจะอยู่บริเวณนี้จะอยู่ด้านบนของอาคารนะมีศัตรูอยู่ด้วยขอเก็บให้หมดก่อนแค่แม่น้ำพิษก็แย่แล้วมีตัวกบพ่นพิษอีกตัวหนึ่งด้วยแล้วก็ขึ้นมาทางไหนวะทางนี้ปั๊บไม่ใช่ผิดทางต้องเป็นอันนี้แล้วก็กระโดดมาตรงนี้นี่ครับหมวกจะอยู่บนเสาได้แล้วอยู่ตรงนี้นะหน้ากากสีเงินคุณสมบัติคือเพิ่มค่าพลังพิศวงบวก4น้องน่ารักไหมครับหมวกใบนี้จะอยู่ที่คฤหาสน์ภูผาเพลิงตรงนี้มีจุดเซฟหลายที่ผมจะเลือกจากตรงจุดแรกเลยนะครับก็คือคฤหาสน์ภูผาเพลิงเดี๋ยวเราวิ่งไปด้วยกันไปกันเลยเข้าห้องนี้แล้วก็เปิดทางลับหุยเจอหอยทากงูวิ่งตรงมาเรื่อยๆเดี๋ยวตรงนี้จะมีศัตรูเก่งมากเลยตัวนี้ผมยิงเก็บไกลๆก่อนเลยจากนั้นก็วิ่งมาทางนี้ขึ้นบันไดเราจะมาโผล่ที่โบสถ์แล้วก็ออกประตูเลี้ยวขวาแล้ววิ่งมาบนหลังคาบ้านก็วิ่งตรงไปเรื่อยๆแล้วก็กระโดดลงมาอีกแล้วก็ขึ้นบันไดทางซ้ายวิ่งตรงไปอีกอุ้มจากตรงนี้ออกขวานะครับเราจะเห็นบันไดปีนขึ้นไปแล้วก็ตรงนี้ดูดีๆมันจะมีที่ให้กระโดดลงไปได้เข้าประตูตรงนี้จะมีศัตรูเก่งมากเลยตัวนึงยิงเก็บก่อนโจ๊ะเข้าให้แล้วด้านซ้ายมือของเราก็จะเป็นคทาสีเงินกับหน้ากากมนุษย์เงินนะครับหน้ากากหมาป่าทมิฬหมวกใบนี้ช่วยให้เราคอสเพลย์เป็นบลายมนุษย์หมาป่าหมวกจะอยู่ที่หอคอยของเซอร์ลูวิสให้เราวาร์ปมาตรงนี้นะครับหอคอยจอมเวทแรนนี่ที่ลิเอเนียตรงนี้แล้วก็วิ่งลงบันไดไปจุดที่เราจะไปจะเป็นซากกำแพงที่อยู่ข้างๆหอคอยของเซอร์ลูวิสนะนี่ครับวิ่งมาตรงนี้
แล้วก็ตรงเนี้ยตรงซากกำแพงให้กระโดดขึ้นไปดึงดึงดึงนี่อยู่ข้างหน้าละนี่ครับหน้ากากหมาป่าทมิ้นหมวกคลุมใหญ่คุณสมบัติเพิ่มค่าอินท์2แต้มแล้วก็ค่าเฟด2แต้มนะครับหมวกใบนี้เราจะต้องไปเก็บภาพเขียนของจิตรกรในปราสาทโซมาก่อนจากนั้นเราวาร์ปมาตรงจุดเซฟที่ชื่อว่าหุบเขาหิมะซากโบราณสถานที่เทือกเขาแห่งเหล่ายักษ์แล้วเราจะเดินทางมาที่สะพานนี้เอาละไปกันเลยเราขี่ม้ามาตามทางเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวด้านซ้ายจะมีลมพายุให้เรากระโดดขึ้นไปนี่เดี๋ยวตรงไปเรื่อยๆก่อนนะครับด้านซ้ายมีลมพายุกระโดดขึ้นไปเลยจากนั้นเราก็ไปขึ้นสะพานแล้วมองด้านขวามือตรงนี้ไม่ใช่นี่ตรงนี้เราจะเห็นจิตรกรวิญญาณนั่งอยู่นะครับเมื่อเราเข้าไปใกล้เขาเขาจะหายไปแล้วก็จะเหลือหมวกเอาไว้ให้เราเก็บนี่ได้แล้วหมวกคลุมใหญ่หน้ากากตระกูลมาเร่ช่วยเพิ่มค่าพิศวง1แต้มโดยหน้ากากนี้เราจะต้องกำจัดอินเวดเดอร์ที่อยู่ข้างๆปราสาทเงาตะวันเดี๋ยวเราไปดูตำแหน่งกันนะจุดเซฟที่ใกล้ที่สุดคือกำแพงปราสาทในปราสาทเงาตะวันตรงนี้แล้วเราจะเดินทางมาบริเวณนี้เริ่มต้นเราเดินมาแล้วก็กระโดดออกนอกกำแพงปราสาทไปตรงนี้จะเป็นบึงพิษนะต้องขี่ม้าพอขี่ม้ามาเรื่อยๆมันจะเป็นทุ่งกว้างๆที่มีพวกซากรูปปั้นอยู่ตรงนี้และเราก็จะเจอกวนเลม1ตัวและในขณะที่เรากำลังสู้กับโกเลมก็มีอินเวดเดอร์โผล่มาแจมนี่นะครับเป้าหมายของเราเราจะได้ดาบเรเปียหนามมดได้หน้ากากตระกูลมาเร่แล้วก็ได้เสื้อคลุมตระกูลมาเร่นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ